สวัสดีครับสวัสดีพี่น้องสุขุสุคนครับมื้อนี้ช่องฮักนกชาแนลครับมากับน้องอุ่นพี่น้องเลยเมนูแซ่บๆครับมื้อนี้เป็นเมนูมาเบิ่งนํากันพี่น้องเป็นเมนูอาหารตามฤดูกาลบ่น้องอุ่นเป็นตะแซ่บแห้งพี่น้องนี่ครับผัดเผ็ดปลาไหลครับสูตรฝีมือพ่อดําเองครับโตยิ่งใหญ่ครับมื้อนี้ผัดใส่ใบกะเพราหอมๆเลยแหละพี่น้องครับครับนะแบบคักกะหรี่โอ้ยังออกบ่เบิดเลยน้องอุ่นเด้เป็นไดน้องวุ้นตาแสบแห้งพี่น้องตาแสบตาแสบมาเด้อพี่น้องเด้อ FC สุขุสุขคนครับมื้อนี้ลงมือเลยน้องวุ้นเด้ผู้อื่นเพิ่นก็บ่กินครับเลยได้มากินกับน้องวุ้นแม่นกก็บ่กินมาพี่น้องมาโอ้ยเบิ่งพุ่นนี่นะตัวใหญ่แห้งขออนุญาตเด้อพี่น้องเด้อโอ้ปลาไหลหรือว่าเอียนบ้านเฮาครับสุดฝีมือเลยมากินกับเขาข้าวสวยปกติต้องเว้าไทยเลยกินข้าวเจ้าน้องนุ่นพูดไทยนะค่ะน้องนุ่นเว้าไทยใส่ยังไงอร่อยอ่ะมึงนะว่ามันบ่มีกลางน้องหุ่นเนาะแม่นน้องหุ่นยําฮอดกับกลางเลยกลางมันอ่อนเอาสบายอยู่เอาไทยสุดฝีมือเลยครับพี่น้องเคยถามว่าเป็นยังคือว่าตามฤดูการฝนนี่ครับมันจะที่มีเอียนยามนี่เอียนมันออกหลายครับทำไมมาที่บ้านให้ปลาอะไรก็จะเยอะหน่อยนะครับอะไรแบบนี้น้องวุ้นว่าให้กี่โลกดีนุ่นให้100ล้านลูกเลยค่ะโอ้โหขนาดนั้นเลยเหรอใช่ค่ะเพราะว่ามันอร่อยมากตัวนี้น่าจะมีไข่นะครับทุกคนดูไข่ปลาไหลหรือว่าไข่เอียนมาสวยทำยังไงนี่ทำโตเดี๋ยวถ้าทานข้าวเจ้าบ่อยๆเดี๋ยวก็พูดไทยแข็งเองข้าวสวยขาวอะไรจนไม่รู้ว่าจะพูดยังไงทำไมน้องวุ้นไม่พูดพ่อดอกบ่ดำมันตะหัวเอาตลกอะไรก็กินข้าวสวยก็พูดไทยเผื่อพี่น้อง FC ทางกรุงเทพด้วยแม่นบ่ล่ะมีตัวใหญ่ๆมึงดูว่าซั่นสุดแซ่บเป็นโบราณเพิ่นพูดไว้ว่าว่าอร่อยของเนื้อคือหมาถ้าอร่อยของปลายกให้ปลาไหลคือเอียนบางคนไม่ชอบผัดเอาไปอมพี่น้องผักเยอะๆเมื่อนี้พอนำขึ้นเลยเห็ดผัดค่ะเมื่อนี้พอนำขึ้นเลยเห็ดผัดค่ะเห็นว่าไม่ได้กินมานานแล้ว
คำตอนใหญ่มากมาเป็นบ้องเลยพาน้ำวุ่นเบาไทยน้ำวุ่นเบาๆน้ำเลยพอดำเอามาพาจับโตค่ะโอ้อันนี้เบาประมาณ4โตครับหน้าตัวใหญ่เนี่ยสอนสองเลยครับแซ่บนี่เลยน้องวุ้นนี่มันจะตัวยังไงเก็บดีว่าแสบร้ายไปซะหัวมันพี่น้องหัวมันเก็บมือไว้กินเพื่อนตอนเลยอย่างพี่น้องได้ซิมดิแสบครับมึงมึงใบกระเพราพี่น้องจัดหนักจัดเต็มเลยครับกระดาษเข้าแม่งหอมผัดคือเนื้อผัดธรรมดาแหละครับแต่พอดำผัดใช้พริกแกงน้ำนัวมันนะมึงสวยมากปุ๊บลองไหมบอกแล้วแซ่บครับหนึ่งโอ้ยไงตอนยังไงเลยพี่น้องคือเบิ่งว่าน้องวุ่นบ่กินข้าวเลยบ่ยันมาทำกินเมื่อป้าข้าวสวยนี่ทั้งอ่อนทั้งหอมทั้งขาวครับข้างบ้านพอดำเบิ่งข้าวงามสังเกตเบิ่งก็ขาวเลยครับงามป่ะแล้วก็สังเกตเม็ดขาวขาวนวลอุ้ยๆคือคนกินเลยครับอันนี้ข้าวเหนียวหรือข้าวเจ้าครับข้าวเหนียวขาวนวลอุ้ยๆเลยสวยจริงเบิดล่ะท่านคุณแล้วครับตอนไงเอาวางพี่เอาอันนี้หัวมันเมื่อกินเพื่อนโอ้อิ่มเนาะอิ่มกระโตกบักใหญ่พี่น้องไม่หนุกกับบักกินไอ้ว่ากับบักกินเนาะแซ่บกระดอกคนมือจ้าของแท้บ่เป็นยังพี่น้องถ้าจังสิได้มันต้มมันก็มากพี่น้องกินได้เบิดค่ะทำนัวมันเอาส
โซเข้าให้พี่น้องเฮาคําสุดท้ายท้ายสุดครับแซ่บๆมื้อนี้แบบบ่มีวันลืมเลยแม่นบ่ความแซ่บมื้อนี้คือเมนูผัดเผ็ดปลาไหลหรือว่าเอี้ยนเนาะพี่น้องเนาะเอ้าพี่น้องผู้ที่เข้ามาแล้วครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามครับเป็นกำลังแรงอกแรงใจให้พ่อดำอันนี้น้องวุ่นน้องวุ่นก็มีช่องของน้องวุ่นเนาะแมนค่ะช่องเลยของน้องวุ่นชื่อว่าฮักนกชาแนลชาแนลด้วยค่ะครับฝากแม่ๆไอ้ๆเอ่ยๆครับไปติดตามช่องน้องวุ่นนำน้องไหว้พร้อมครับอยู่หันอ้าวมื้อนี้มานางกินกับพ่อดำเมื่อบ่เมื่อค่ะสำหรับคลิปนี้ครับฮอดแท้แล้วหรือว่าพี่น้องท่านใดครับต้องการว่าสิเป็นอาหารปลาตามฤดูกาลหรือว่าหลายอย่างหลายแนวครับลองทักทายเข้ามาเบิ่งว่าสิเป็นน้องงัวว่าสิเป็นน้องควายครับฝากให้เด้อพี่น้องเด้อเอาขอบบุญขอบคุณครับทุกๆคอมเมนต์นําขอบบุญขอบคุณทุกๆการกดไลค์กดแชร์ครับสําหรับมื้อนี้ครับขอให้พี่น้องเฮามีแต่ความสุขความเจริญครับคิดสิ่งใดหวังสิ่งใดสมความมุ่งมั่นปรารถนาครับลําๆรวยๆทุกหัวเลยเบอร์ครับสําหรับคลิปนี้ขอขอบคุณครับ